ครม.นิ่งแล้วนะครับเรื่องของโผต่างๆนานาแล้วก็คาดว่าน่าจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมภายในสัปดาห์นี้ก็สอดคล้องกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีอยู่บอกว่าภายในวันที่15กันยายนนี้ครับคาดว่าน่าจะตั้งรัฐบาลเสร็จพร้อมปฏิบัติหน้าที่ภายใน15ก็แปลว่าในสัปดาห์นี้นำขึ้นทูลเกล้าอาจจะต้องรอเวลาสักไม่กี่วันนะฮะอาจจะไม่เกิน1สัปดาห์ก็ตามที่คุณภูมิธรรมบอกก็เรียกได้ว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ที่สอดคล้องกันนะครับระหว่างนายกแล้วก็รองนายกที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกคุณเศรษฐาทวีสินนะครับในยุคคุณเศรษฐาไปดูรายละเอียดกันนะครับวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลแพทองธาร1ว่าตอนนี้เนี่ยใกล้แล้วเสร็จแล้วโดยรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีที่ส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติก็ถูกส่งกลับมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.ไม่มีปัญหาอะไรและไม่น่าจะมีข้อกังวลอะไรเพราะทางคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่ที่บอกว่ามีทั้งคุณนะมีชัยฤชุพันธ์มีอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยก็ตรวจสอบหมดแล้วคิดว่าในรายละเอียดทั้งหมดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วกับการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้กฎหมายแต่อย่าให้รอดูผลอีกทีแต่โดยรวมเท่าที่ทราบไม่มีปัญหาและคาดว่าไม่เกินวันที่15กันยายนครับน่าจะสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้โดยขั้นตอนทุกอย่างจะแล้วเสร็จทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการนำรายชื่อขึ้นเสนอทูลเกล้ารวมไปถึงเข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งจากนั้นก็จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาครับคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่นะครับได้ตรวจสอบทั้งหมดแต่ผมคิดว่าในรายละเอียดทั้งหมดเท่าที่ 2-3 คณะนี้ได้ดำเนินการนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วสำหรับการที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลภายใต้กฎหมายที่เราควบคุมก็ดูผลอีกทีนะครับยังไม่เสด็จน้ำก็เดี๋ยวรอให้ชัดเจนแล้วก็จะทราบอีกทีก็เมื่อมีการโปรดเกล้าลงมานะครับเรียกว่าคุณสมบัติน่าจะครบถ้วนไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนตัวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอดูผลอีกทีนะครับแต่คิดว่าโดยรวมเท่าที่ทราบก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่มีปัญหาหลังคุณภูมิธรรมนี่ไม่ใช่รัฐมนตรีใหม่นะฮะพอลอินส์นะฮะคือวันนี้เนี่ยมีตำนานนักเตะแมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยเขามาพบคุณภูมิธรรมไม่แน่ใจว่าจะมีภาพกว้างๆหรือเปล่าให้เห็นนะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะวันนี้มีพอลอินส์มีเดวิดยอร์กนะมีแพทริกแบ็กเกอร์แล้วก็ร็อบบี้ฟาวเลอร์ยุคแบบยุคดึกดำบรรพ์เลยนะยุค90เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้มาหารือเรื่องจัดกอล์ฟรายการใหญ่ Rainwood Icons of Footballหลายๆคนงงไงเฮ้ยด้านขวาของจอเนี่ยมาช่วยงานมาช่วยงานรัฐบาลวอลเปเปอร์เหรอหรือว่าไม่ใช่นะผมว่าพออินส์เขาคงงงอยู่ว่าคุณภูมิธรรมพูดอะไรอยู่เอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นภาพที่วันนี้มีภารกิจของคุณภูมิธรรมนะครับซึ่งก็ภาพรวมคุณภูมิธรรมก็เชื่อว่าการตั้งรัฐบาลน่าจะแล้วเสร็จไม่มีปัญหานี่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 แพทริกแบ็กเกอร์ฟาวเลอร์ขวาสุดอ๋อฟาวเลอร์ก็อยู่เมืองไทยมาอยู่เมืองไทยมานานอยู่แฟนบอลช่อง PPTV เราเยอะด้วยไงอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันทีมงานคุณภูมิธรรมรวมกันได้ยังไง